สวัสดีครับพบกับ Car of No อีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ4สิ่งที่ควรเช็คหลังกลับจากเดินทางไกล 1. เช็คของเหลวในห้องเครื่องควรเช็คระดับของเหลวต่างๆเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์รวมถึงน้ำในหม้อน้ำและหม้อพักระดับน้ำและน้ำมันต่างๆไม่ควรพร่องจากก่อนเดินทางมากนักและต้องไม่มีสีดำเข้มผิดปกติเช็คสภาพห้องเครื่องว่าไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มรั่วซึมซึ่งอาจเป็นผลมาจากซีลเสื่อมสภาพ 2. เช็คช่วงล่างและระบบกันสะเทือนถนนเมืองไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความขรุขระแถมยังมีหลุมบ่อให้ระทึกใจอยู่ทั่วทุกหนแห่งดังนั้นจึงควรเช็คระบบช่วงล่างว่าไม่มีอะไรเสียหายวิธีง่ายๆเพียงก้มดูโช๊คอัพทั้ง4ต้นว่าไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มออกมารวมถึงลองเช็คศูนย์ล้อโดยการปล่อยพวงมาลัยขณะรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหากรถยังคงวิ่งไปตรงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากนั้นให้คอยฟังเสียงดังผิดปกติจากช่วงล่างว่ามีเสียงกึกกักแปลกๆหรือไม่โดยเฉพาะขณะหมุนพวงมาลัยและวิ่งผ่านทางขรุขระ 3. เช็คสภาพยางและล้ออย่างรถยนต์เป็นอีกจุดสำคัญที่ต้องตรวจเช็คเพราะอาจเผลอเหยียบตะปูโดยไม่รู้ตัวซึ่งกรณีที่ยางแฟบให้เห็นต่อหน้าก็จะเปลี่ยนได้เลยแต่หากลมยางเพียงแค่ซึมอ่อนๆก็จะทำให้ความดันลมยางน้อยกว่าปกติจนเป็นอันตรายหากวิ่งด้วยความเร็วสูง 4. เช็คสภาพตัวถังให้เรียบร้อยหลังจากเดินทางเสร็จเรียบร้อยลองเช็คสภาพสีรอบตัวถังว่ามีรอยขูดขีดหรือรอยกระเทาะจากหินดีดหรือไม่รวมถึงคราบที่ล้างออกยากเช่นยางมะต่อยหากพบก็ควรจัดการให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นรอยด่างหรือสนิมในอนาคตก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง4สิ่งที่ควรเช็คหลังกลับจากเดินทางไกลถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ